สวัสดีค่ะจิรภาการ์เด้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนมาปลูกหอมแบบคอนโดนะคะซึ่งการปลูกหอมแบบคอนโดตัวนี้สามารถปลูกได้หลากหลายนะคะและทำได้ง่ายค่ะโดยใช้วัสดุที่อยู่ในบ้านนะคะก็คือขวดน้ำนะคะอันดับแรกนะคะในการทำก็คือการทำวัสดุหรือทำภาชนะสำหรับปลูกนะคะขวดน้ำที่ได้เป็นขวดน้ำดื่มค่ะมาตัดหัวแล้วก็ตัดท้ายออกนะคะจากนั้นนะคะให้ตัดเป็นช่องนะคะโดยเหลือพลาสติกส่วนด้านล่างไว้นะคะเพื่อรองรับหัวของหอมค่ะหัวหอมจะได้ไม่หล่นลงนะคะแล้วก็เขาจะหนีบกับดินพอดีค่ะทำอย่างที่แนนทำนะคะในหนึ่งรอบของขวดตัดแค่3ช่องพอนะคะแล้วก็สับหว่างกันค่ะความถี่ของช่องขึ้นอยู่กับเรานะคะออกแบบได้เลยค่ะสำหรับวิธีการปรุงดินนะคะเราจะต้องปรุงดินให้เรียบร้อยก่อนค่อยปลูกเนื่องจากหอมเป็นพืชที่งอกง่ายแต่ถ้าดินมีความชื้นสูงหรือการให้ปุ๋ยหลังจากที่ปลูกจะค่อนข้างลำบากนะคะเพราะหอมจะเปื่อยยุ่ยแล้วก็ตายง่ายค่ะดังนั้นเราต้องปรุงดินให้พร้อมก่อนที่จะปลูกลงไปนะคะซึ่งแนนปลูกตัวนี้แนนจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยค่ะแนนจะทำการปรุงดินก่อนโดยการใช้มูลไส้เดือนนะคะคลุกกับดินซึ่งดินที่นำมาคลุกก็คือดินหมักใบก้ามปูค่ะซึ่งดินหมักใบก้ามปูเหมาะสำหรับปลูกผักสวนครัวนะคะในส่วนของคอนโดเพื่อนๆจะใช้กี่ชั้นก็ได้นะคะโดยเริ่มจากใช้กระถางขนาดใหญ่ไว้ด้านล่างค่ะแล้วก็หากระถางขนาดเล็กไว้ด้านบนแล้วก็ใส่ขวดน้ำลงไปนะคะแล้วแต่เราออกแบบได้เลยค่ะเหมาะสำหรับวางในพื้นที่จำกัดนะคะใครที่มีพื้นที่น้อยเอาไปวางไว้จะดีมากเลยค่ะเราจะไม่ได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการวางกระถางนะคะถ้าทำแบบนี้สำหรับส่วนของดินด้านล่างนะคะแนนจะใช้ดินส่วนที่มีแกลบดำนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวค่ะเพื่อให้โล่งโปร่งนะคะใช้ในการระบายน้ำค่ะส่วนด้านบนที่มีการปลูกหอมแนนจะคลุกเอาดินหมักใบก้ามปลูซึ่งเป็นดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียวผสมกับใบไม้นะคะตัวนี้ลงไปค่ะคลุกดินหมักใบก้ามปูผสมกับมูลไส้เดือนจะได้ดินที่มีลักษณะร่วนซุยอุ้มน้ำและเหมาะต่อการปลูกผักสวนครัวโดยเฉพาะกลุ่มของหอมนะคะจากนั้นให้นำดินใส่ในกระถางแต่ละชั้นค่ะสำหรับส่วนที่เป็นคอนโดที่เป็นขวดพลาสติกใส่ทีละชั้นนะคะใส่หัวหอมลงไปก่อนค่อยใช้ดินทับเป็นชั้นไปเหมือนทำขนมชั้นค่ะสำหรับหอมที่นำมาปลูกแนนใช้หัวหอมแบ่งนะคะซึ่งหอมแบ่งจะแตกต่างกับหอมที่กินหัวนะคะหอมแบ่งเป็นหอมสายพันธุ์หนึ่งที่ใช้ปลูกเพื่อกินใบค่ะถ้าเพื่อนๆแยกไม่ออกให้ดูต้นหอมที่เราซื้อตามตลาดสดนะคะลักษณะหอมกลุ่มนี้หัวจะเล็กแล้วก็มีใบเยอะค่ะซึ่งจะต่างจากหอมแดงซึ่งตัวนั้นเมื่อปลูกลงไปสักระยะหนึ่งแล้วเขาจะลงหัวนะคะเมื่อถึงเวลาที่สมควรค่ะหอมตัวนี้เป็นหอมที่เหมาะสำหรับปลูกกินใบค่ะหัวจะรีบเล็กนะคะแล้วก็มีใบเยอะค่ะสำหรับขั้นตอนของการบ่มหอมแนนจะทำรายละเอียดอีกครั้งนะคะโดยแนนตัดส่วนปลายของหอมออกนะคะจากนั้นนำหอมไปล้างให้สะอาดค่ะอย่าให้มีฝุ่นหรือมีดินติดอยู่นะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เรามาทำการบ่มจะทำให้หอมเน่าค่ะ ล้างให้สะอาดให้หอมเปียกชุ่มนะคะแล้วก็ห่อด้วยผ้าค่ะแนนห่อด้วยผ้าแล้วตั้งไว้ในอุณหภูมิปกติแค่วันเดียวนะคะหอมก็จะเริ่มมีรากออกมาแล้วก็มียอดออกมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะเวลาปลูกหัวหอมอย่าฝังลงไปลึกนะคะฝังแค่ครึ่งหนึ่งของหัวก็พอให้ส่วนของหัวโผล่พ้นขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่ต้องปลูกถี่มากนะคะใครจะปลูกลงในกระถางหรือในกล่องโฟมที่มีพื้นที่หน้ากว้างก็ได้ค่ะปลูกหอมถ้าอยากให้หอมสวยต้องมีแสงพอนะคะถ้าแสงไม่พอหอมจะล้มค่ะแล้วก็ไม่ตั้งตรงนะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วแนนก็จะลดด้วยน้ำหมัก EM แล้วก็ PSB นะคะใช้ตัวไหนก็ได้ค่ะตัวนี้แนนใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะผสมลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ลดราดนะคะในช่วงของวันแรกแนนลดดินให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็วันที่2แนนจะไม่ลดน้ำนะคะแนนลดแค่วันแรกก็พอค่ะไปเอาไปวางนะคะในที่ที่มีแสงสว่างนะคะสำหรับข้อแนะนำในการปลูกหอมนะคะก็คือเวลาที่เพื่อนๆเอาหอมลงไปปลูกนะคะให้เลือกขนาดของหอมให้แมทกับขนาดของรูที่เราเจาะไว้นะคะแล้วก็เวลาที่ทำการเจาะพลาสติกจะต้องเหลือส่วนด้านล่างไว้นะคะเขาจะได้เป็นตัวยึดต้นหอมหัวหอมของเราไม่ให้หล่นลงมาค่ะเสียบไว้แบบนี้โดยให้ทำมุม45องศานะคะวางเป็นชั้นค่ะแล้วค่อยใช้ดินกลบนะคะตัวนี้ตั้งในที่มีแสงเลยนะคะแล้วก็รดน้ำเบาๆนะคะถ้าไม่มีแสงหอมจะไม่สวยนะคะถ้าใครอยากให้หอมสวยต้องตั้งในที่มีแสงค่ะแนนปลูกเสร็จแล้วแนนวางแบบนี้เลยนะคะมีแสงแต่ไม่ต้องแดดจัดนะคะในช่วง 2-3 วันแรกนะคะรอให้เขามียอดออกมาแล้วเราค่อยตั้งในที่มีแดดนะคะเมื่อหอมของเราเริ่มงอกแล้วนะคะเริ่มมีใบโผล่ขึ้นมาแล้วให้เอาออกมาวางรับแดดอ่อนๆได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อเขาเริ่มสวยแล้วก็เพิ่มแสงแดดให้เขานะคะถ้าเราวางในที่ไม่มีแสงหอมจะไม่สวยค่ะจะได้หอมอย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องปลูกถี่เหมือนที่แนนทำนะคะตัวนี้แนนทดลองให้กับเพื่อนๆดูค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดถูกใจถ้าใช่ก็กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะสำหรับกำลังใจดีๆให้แนนค่ะ